เกือบช็อกนะครับกับมุกของคุณจตุพรเมื่อสักครู่นี้นะว่าถ้าเราจะชนะทุกศึกเราต้องบวชกันทุกศึกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุกที่ถึงตายครับถึงตายฮะมุกนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นอย่างที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ได้ขึ้นมาบอกสักครู่นี้แหละครับว่าขณะนี้บรรดาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กำลังเตรียมการที่จะยื่นถอนประกันพวกผมสองคน yeah. เห็นว่าจะไปยื่นต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้ตั้งใจกันเด็ดขาดทีเดียวครับว่าจะให้ศาลอาญาถอนประกันเอาพวกผมสองคนเนี่ยไปขังไว้เสียให้ได้อะไรมันจะตกอกตกใจอะไรกันนักหนาครับนี่ยังไม่ได้ทันรำแม่ไม้มวยไทยอะไรแค่ลั่นกลองเฉยๆนะครับหรือเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างที่พวกผมพูดกันเล่นๆข้างหลังเวทีก็ไม่รู้บอกว่าไอ้พวกนี้ออกมาเคลื่อนไหว4เดือนเข้าไปแล้วยังไม่มีใครโดนจับโดนควบคุมตัวยกเว้นสนธิยานที่ตั้งใจไปให้เขาจับเองเราออกมาสู้หน่อยเดียวดีไม่ดีเราอาจจะถูกขังก่อนไอ้พวกนี้เล็กหรือยังไงผมก็เรียนอย่างนี้พี่น้องครับผมเรียนอย่างนี้ว่าพี่น้องให้ใจเย็นๆเถอะครับเพราะว่าพอพี่น้องปราศัยแข่งกับผมเนี่ยผมเองก็เลยไม่รู้ว่าจะไปปราศัยแข่งกับพวกโน้นยังไงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับจะไปยื่นถอนประกันแต่ผมไม่กังวลแล้วครับประการที่หนึ่งเพราะมั่นใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ไปล่วงล้ำกำเกินเงื่อนไขการประกันตัวประการที่สองสำคัญมากผมเห็นมาตรฐานการดำเนินการของศาลแล้วก็เบาใจไอ้เรื่องยื่นถอนประกันเดี๋ยวนี้ศาลท่านใช้เวลาในการทำงานไม่ใช่เอะท่านเร่งไต่สวนเร่งตัดสินถอนประกันง่ายๆไม่มีครับก็ผมบอกแล้วหลายทีฮะว่า DSI เขาไปยื่นขอถอนประกันแกนนำพันธมิตรเดิมน่ะที่มาอยู่ในคปท.คปท.ต่างๆยื่น26ธันวาปีก่อนศาลนัดไต่สวน24กุมภาเมื่อวานนี่แหละครับความที่ว่าจำเลยที่ถูกยื่นถอนประกันเนี่ยมี9คนศาลก็ไปนัดไต่สวนเมื่อวานนัดไต่สวนกันไม่เสร็จก็เลยเลื่อนไปไต่สวนอีกทีหนึ่งวันที่28มีนาคมอีกเดือนกว่าๆถ้านับตั้งแต่วันดีเอสไอไปยื่นเรื่องคือ26ธันวาไต่สวนนัดแรก24กุมภานัดที่2 28มีนานัดที่3ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ยังไงเอาแบบนี้ผมกับจตุพรก็มีเวลาต่อสู้ได้สบายๆอีกหลายเดือนไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าการไต่สวนถอนประกันพวกผมก็ต้องให้ความร่วมมือนี่เป็นกระบวนการยุติธรรมนี่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลแต่ว่าเมื่อเราในฐานะของคนที่เข้าไปทำหน้าที่ในการต่อสู้ร่วมกับประชาชนตัดสินใจที่จะเดินบนเส้นทางนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าประชาชนศาลสถิตยุติธรรมใครก็ตามที่เขารักความเป็นธรรมก็แลเห็นพวกผมเนี่ยถ้ามันไม่อดรนทนไม่ได้กับสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณและพวกธรรมเนี่ยผมจะออกมาทำไมแล้วผมออกมาเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งที่ให้บ้านเมืองมันเป็นไปตามกฎกติกาเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าบ้านเมืองมีการเลือกตั้งถ้าบ้านเมืองเดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยมันไม่มีการเผชิญหน้ามันไม่มีการทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงตับกฎหมายอย่างที่เป็นอยู่อะครับแต่เวลานี้เนี่ยคนจำนวนไม่น้อย
ไปเกิดความรู้สึกว่ากลไกหลายๆเรื่องของประเทศเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยไม่ได้คนไปเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนตกลงร่วมกันว่านี่คือกติกาของสังคมเนี่ยมันถูกใครต่อใครบิดเบือนเข้าข้างโอบอุ้มให้ท้ายกันจนยากที่จะทนต่อไปไหวแต่ว่าที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ใช่ออกมาเพื่อสร้างความวุ่นวายอะไรนะครับลั่นกลองเสร็จแล้วเราก็เคลื่อนขบวนอยู่แถวอุดรธานีนี่ดีนะครับถ้าเริ่มต้นสระบุรีสงสัยประชาธิปัตย์มันเสนอให้ขังเลยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ขนาดไปตั้งต้นอุดรเนี่ยก็บอกว่าจะยื่นถอนประกันทันทีทันใดไม่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องกระบวนการว่ากันไปเพียงแต่ผมอธิบายว่าศาลท่านมีมาตรฐานเวลามีมาตรฐานขั้นตอนของท่านอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลแต่สิ่งที่อยากจะพูดวันนี้กับพี่น้องเนี่ยมี 2-3 เรื่องเท่านั้นนะครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยวันที่25กุมภาพันธ์ถัดไปอีก2วัน27กุมภาพันธ์เป็นวันที่นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีกำหนดนัดจากปปช.ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาปปช.เขากล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ว่าปล่อยปละละเลยให้มีการทำโครงการรับจำนำข้าวทั้งที่ปปช.เขาทักท้วงTDRI เขาหวงห้ามแต่ว่าก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนยังไม่ยุติไม่ห้ามปรามจนทำให้เกิดความเสียหายก็ทำท่าจะดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีท่านที่เคารพครับเรื่องนี้เนี่ยปปช.ก็บอกว่านายกในฐานะผู้นำรัฐบาลในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เป็นความจริงครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องเป็นประธานกขช.โดยตำแหน่งบางสมัยบางยุคนายกก็ทำหน้าที่เองบางสมัยบางยุคนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่แทนในกรณีของนายกยิ่งลักษณ์ท่านมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลทำหน้าที่เป็นประธานกขช.อยู่เวลานี้แล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ในการทำหน้าที่เป็นประธานกขช.มาโดยตลอดมอบขาดหมายความว่าให้อำนาจให้บทบาทเต็มไปทำหน้าที่ท่านที่เคารพแต่ปปช.ก็บอกว่าก็มีหนังสือเตือนมาแล้วยังไม่หยุดก็เท่ากับว่าต้องดำเนินคดีเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเพราะว่ามีคนเขาสงสัยเขาตั้งคำถามส.ส.พรรคเพื่อไทยเขาถามพี่น้องประชาชนเขาไปตามถึงที่ว่าเอ๊ะทำไมคดีระบายขายข้าวของรัฐบาลนี้ปปช.ดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีเร็วนัก21วันถึงขั้นจะแจ้งข้อกล่าวหาแต่กับกรณีรัฐบาลก่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกือบ5ปีแล้วครับคดียังไม่ไปถึงไหนยังไล่นายกยิ่งลักษณ์ไม่ทันด้วยซ้ำไปเมื่อเป็นแบบนี้ผมก็เลยไปเจาะลึกในรายละเอียดที่มาที่ไปเหตุการณ์เปรียบเทียบท่านจะได้แลเห็นนะครับว่าไม่ใช่แค่เงื่อนไขของเวลาคือพูดแค่เงื่อนเวลามันก็อธิบายกันไม่ถูกแล้วล่ะครับฝ่ายหนึ่งมาทีหลัง21วันจะแจ้งข้อหาอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อนเกือบ5ปีแล้วยังไม่ไปไหนไอ้อย่างนี้จะให้เข้าใจว่ายังไงส่วนกรณีที่ปปช.เขามีหนังสือทักท้วงห่วงห้ามต่อผู้นำรัฐบาลในโครงการเข้าไปพยุงราคาสินค้าเกษตรช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนั้นผมเรียนอย่างนี้ฮะในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ก็ตกเป็นประธานกขช.โดยตำแหน่งนี่แหละครับ
แล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์เวลานั้นที่ทำเนี่ยคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่างกับโครงการรับจำนำเห็นไหมครับแล้วเขาก็มาเถียงมาโจมตีมากล่าวหากันตลอดประชาธิปัตย์บอกว่าประกันดีกว่าเพื่อไทยยืนยันว่าถ้าเดินหน้าต้องจำนำแต่เท่าที่ผมแลเห็นการดำเนินการผ่านมาเนี่ยพอโครงการรับจำนำข้าวมีปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องชาวนาตัวจริงเขาออกมาปกป้องโครงการสนับสนุนรัฐบาลให้เดินหน้าต่อทุกครั้งไปนี่คือความจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาทีนี้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ดำเนินโครงการประกันรายได้ตั้งแต่ช่วงต้นที่เข้ามาทำงานท่านที่เคารพครับตอนรัฐบาลนี้ทำจำนำข้าวปปช.ก็ทำหนังสือมาอ้างผลการศึกษาของนักวิชาการจาก TDRI ดร.นิพนธ์พัวพงศกรบอกว่าไปศึกษาแล้วจำนำข้าวอาจจะมีการทุจริตโน่นนั่นนี่ไอ้นี่แหละครับปปช.เอาเป็นเหตุอ้างสำคัญอย่างหนึ่งว่าห้ามแล้วเตือนแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่หยุดไม่ฟังตอนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็มีครับไม่ใช่ไม่มีเรื่องมันเป็นอย่างนี้อภิสิทธิ์เวชาชีวะในฐานะประธานกขช.เอาเรื่องเข้าที่ประชุมกขช.เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี52อภิสิทธิ์ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเรียบร้อยปลายเดือนธันวาปี51พอ52เข้าครึ่งปีครับกรกฎาคมเอาเรื่องประกันราคาเข้าที่ประชุมกขช.ออกจากที่ประชุมกขช.ก็อนุมัติเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี52มติบอกว่ากรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติจะได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนในโครงการประกันรายได้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 130,000 ล้านบาทคำว่าประมาณนี่ขาดได้เกินได้แต่ตัวเลขกลมๆให้ประมาณการไว้แบบนี้ท่านที่เคารพครับในการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ปปช.ก็มีหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกและประธานกขช.เหมือนกับที่มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ว่าดำเนินโครงการนี้อาจจะมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเสียหายนายปานเทพกล้านรงค์รานประธานปปช.ได้ทำหนังสือลงวันที่15พฤศจิกายนปี53เสนอแนะป้องกันการทุจริตในการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวลานั้นซึ่งปปช.ก็ได้ไปหยิบเอาผลการศึกษาของนักวิชาการคนเดียวกันคือดร.นิพนธ์พัวพงศกรจาก TDRI นั่นแหละครับเอามาอ้างเหมือนกันเด๊ะเพียงแต่ว่ายิ่งลักษณ์ทำรับจำนำอภิสิทธิ์ทำประกันรายได้แต่ขั้นตอนนี่ก็ปปช.ให้TDRIไปศึกษาTDRIส่งเรื่องกลับมาปปช.บอกว่าจะมีปัญหาปปช.ส่งเรื่องมานายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะทีนี้นายอภิสิทธิ์ทำยังไงนายอภิสิทธิ์ก็เดินหน้าโครงการต่อไม่ได้หยุดก็ทำหน้าที่ประกันรายได้ต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันอีกนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็เดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อเหมือนกันในเนื้อหาสาระที่ปปช.ส่งหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเวลานั้นระบุชัดว่าพฤติการทุจริตที่เรียกว่าทุจริตจดทะเบียนลมคือพบว่ามีการแจ้งผลผลิตและเนื้อที่การเพาะปลูกที่เกินความเป็นจริงเช่นมีบางจังหวัดเมื่อคำนวณปลูกข้าวเต็มเนื้อที่ของจังหวัดนับรวมอาคารและบ้านเรือนทุกหลังซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความจริงเป็นต้นทั้งนี้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปรากฏว่าพื้นที่ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองมีจำนวนสูงกว่าพื้นที่ตามภาพถ่ายดาวเทียมถึงกว่า 1.72 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 10.39 ของผลการขึ้นทะเบียนคือเขาบอกเขาไปศึกษาแล้วมันโกงกันตอนขึ้นทะเบียนที่ตัวเองมีเท่านี้แต่มาอ้างว่ามีมากมาย
แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนเพื่อเอาเงินส่วนต่างจากการประกันรายได้ภาพถ่ายดาวเทียมก็บอกว่ามีเพียงจำนวนหนึ่งแต่ปรากฏว่าเอามาขึ้นทะเบียนจริงเนี่ยมีมากกว่าที่ปรากฏในหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมถึง 1.72 ล้านไร่อย่างนี้เป็นต้นเนื้อหาสาระเขามีหลักฐานเขาชัดนายอภิสิทธิ์ก็ยังคงเดินหน้าท่านที่เคารพครับถามว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยปปช.อ้างเหตุนี้ดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าปล่อยปละละเลยห้ามแล้วก็ไม่หยุดแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในข้อหาเดียวกันอภิสิทธิ์เรื่องที่อยู่ในปปช.ที่รอเกือบ5ปีเนี่ยคือเรื่องว่าต้องรับผิดชอบเพราะขั้นตอนการระบายขายข้าวในโครงการประกันรายได้มีปัญหานะครับแต่ไม่มีข้อหาเดียวกับนายกยิ่งลักษณ์ทั้งที่ปปช.ปฏิบัติเหมือนกันตลอดเส้นทางที่มานี่เรื่องนึงอะที่ปปช.จำเป็นต้องอธิบายไปค้นหนังสือในสำนักงานท่านดูสิครับท่านกรรมการทั้งหลายท่านก็จะเห็นนะครับว่าทำมาเหมือนกันแต่บทเวทจะดำเนินคดีเลือกดำเนินคดีกับฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินคดีหมายความว่ายังไงประการต่อมาครับอันนี้อยากจะพูดไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้บริหารพนักงานของธ.ก.ส.ท่านอาจจะลืมข้อนี้หรือเจตนาลืมหรือไม่รู้ความจริงผมก็จะอธิบายให้ท่านได้ทราบการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อเนื่องกันเป็นเวลา2ปีของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ใช้เงินกู้ในโครงการไทยเข้มแข็งและงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินทั้งสิ้นประมาณ 134,000 ประธานโทษครับ 134,000 ล้านบาทเศษอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับตัวเลขกลมๆประมาณการไว้แสนสามใช้จริงนี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยกว่าแล้วไม่ได้มีการยุติหรือปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทักท้วงใดๆของปปช.อย่างที่มีหนังสือมาถึงไม่พอมีการจ่ายเงินค่าชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรก็เชื่อได้ว่าจ่ายเกินจริงเพราะที่ดินที่เอามาขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเนี่ยมันเป็นที่ดินเกินจริงจากที่เกษตรกรเข้ามีอยู่เท่ากับว่ารัฐเสียประโยชน์แล้วมีคนได้ประโยชน์โดยมิชอบแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลเวลานั้นไปสมรู้ร่วมคิดจนเกิดประโยชน์โดยมิชอบกับคนที่มาแอบอ้างขึ้นทะเบียนที่เกินที่มีอยู่จริงที่ครอบครองไว้ท่านที่เคารพครับตัวเลขแสนสามหมื่นกว่าล้านที่นายอภิสิทธิ์ได้ใช้ไปนั้นเนี่ยปรากฏว่าจนปัจจุบันยังมีความเสียหายผูกพันถึงรัฐบาลชุดนี้ครับอีกกว่า 40,000 ล้านบาทคืออภิสิทธิ์ทำไว้น่ะเป็นหนี้เป็นสินธ.ก.ส.ทิ้งไว้ที่รัฐบาลนี้ 40,000 กว่าทุกรัฐบาลล่ะครับมันไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะไปตัดความรับผิดชอบหนี้สินที่รัฐบาลทำไว้ได้ในชุดก่อนๆถ้าเป็นการดำเนินโดยชอบด้วยกฎหมายโครงการประกันรายได้บอกว่าเป็นนโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์มาแม้ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบหนี้ที่กองอยู่ที่ผ่านมา2ปีกว่าๆเกือบ3ปีรัฐบาลนี้จัดสรรงบประมาณชำระหนี้คืนโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลก่อนไปแล้ว 6,000 ล้านบาทเศษดังนั้นเท่ากับว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเป็นหนี้ค้างจ่ายอยู่กับธ.ก.ส.อีกไม่น้อยกว่า 38,000 ล้านบาทท่านผู้บริหารท่านพนักงานธ.ก.ส.ครับที่เที่ยวกดดันรัฐบาลที่เที่ยวชุมนุมประท้วงที่เที่ยวแสดงออกกันต่างๆ
กลัวธกส.จะเสียหายเนี่ยท่านไม่คิดจะมีความสนใจหันไปเรียกร้องต่อพรรคประชาธิปัตย์ให้รับผิดชอบกับหนี้ที่ค้างอยู่กับธกส.บ้างหรือยังไงนี่จนเดี๋ยวนี้นะครับใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องรับมรดกบาปคือหนี้สินจากพรรคประชาธิปัตย์ไปอีก 38,000 กว่าล้านก็ต้องหาเงินมาจ่ายเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ไม่เคยพูดอภิสิทธิ์ไม่เคยอธิบายเวลาธกส.จะจ่ายเงินให้ช่วยชาวนากปปส.บอกว่าธนาคารจะเสียหายธนาคารจะเจ๊งเอาเงินธนาคารไปได้ยังไงแต่ตัวเองเนี่ยทำขยะไว้ตัวเองเนี่ยซุกหนี้เอาไว้ใต้พรมผมก็เลยต้องเอามาเปิดต้องเอามาอธิบายท่านที่เคารพครับหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการประกันรายได้มันต่างกับหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวตรงไหนครับอีตรงที่ว่าโครงการประกันรายได้เข้าให้เจ้าของที่ดินเอาหลักฐานมาแสดงครับว่าถือที่ดินอยู่กี่แปลงน่าจะทำข้าวได้จำนวนเท่าไรขายได้เท่าไรแล้วก็เอาส่วนต่างจากรัฐบาลไปรัฐบาลไม่มีข้าวมาเก็บไว้ในโกดังไม่มีสินค้าอะไรให้เอาไปขายต่อแล้วเอาเงินหมุนเวียนกลับมาไม่มีจ่ายเปล่าจ่ายขาดถามว่าโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนเท่าไรตอบว่าพอจะปิดบัญชีดูตัวเลขได้แต่ถ้าข้าวยังมีในสต็อกก็ขายกันจนหมดแล้วครับถึงจะรู้ตัวเลขสุทธิแท้จริงแต่โครงการประกันรายได้ของประชาธิปัตย์ชัดเลยครับจ่ายไปเท่าไรขาดทุนเท่านั้นนะครับเพราะไม่มีอะไรไปขายกลับมาเพราะว่าให้เปล่าข้าวมาก็ไม่มีดังนั้นหนี้ 38,000 กว่าล้านที่อภิสิทธิ์ทิ้งไว้ที่ธกส.เนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่สามารถมีรายได้ไหนมาชดเชยได้ไม่มีข้าวในโครงการเอาไปขายรอเงินหมุนกลับมาต่างกับหนี้ที่ผูกพันกันอยู่ระหว่างรัฐบาลนี้กับโครงการรับจำนำข้าวเพราะข้าวในสต็อกก็มีก็ขายไปราคาอาจจะต่างกันตามสถานการณ์ตามกลไกตลาดแต่ของยังมีอยู่ในมือเงินยังหมุนเวียนเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดทั้งหลายที่ผมอธิบายให้ท่านเข้าใจเป็นเบื้องต้นก็เพื่ออยากจะฟ้องร้องต่อประชาชนว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ขั้นตอนที่มาเป็นแบบนี้แล้วทำไมล่ะครับทำไมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงโชคดีนักถึงได้รับการยกเว้นบ่อยนักถึงได้รับสิทธิพิเศษอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเอามาตรฐานเดียวกันไม่มีปัญหาเลยครับปปช.ก็เริ่มดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานของนายอภิสิทธิ์ในข้อหาเดียวกับนายกยิ่งลักษณ์คือปล่อยปละละเลยไม่ยุติตามที่ทักท้วงอีก21วันจากนี้เรียกอภิสิทธิ์ไปรับข้อกล่าวหาตรงไปตรงมามาตรฐานเดียวกันแต่ของจริงมันไม่ใช่แบบนั้นสิครับนี่คือความเจ็บปวดแล้วนี่ล่ะครับมันจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมอยู่ดีๆประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาถึงลุกขึ้นส่งเสียงเรียกร้องความยุติธรรมขึ้นในประเทศไทยท่านที่เคารพครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับดวงมันไปถูกโฉลกกับปปช.เรื่องนี้เอามาให้ท่านดูเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรี2คนแต่การดำเนินการเป็น2มาตรฐานแต่วันพรุ่งนี้ขออนุญาตโฆษณาล่วงหน้าปปช.เป็นหน่วยงานที่ดูแลตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐหมายความว่านักการเมืองหมายความว่าข้าราชการประจำถ้าหากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยกฎหมายแล้วก็เจอปปช.ปัญหาก็คือว่าผมไปพบว่ามีกรณีในปปช.เองนั่นแหละครับไม่อำนวยความยุติธรรมจากการใช้อำนาจของกรรมการปปช.ให้กับข้าราชการ
ในองค์กรของปปช.มีเจ้าหน้าที่ของปปช.200กว่าคนได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายรวบรวมข้อมูลหลักฐานเป็นข้อกฎหมายมาร้องเรียนเอาไว้กับผมผมไม่ได้แม่นยำข้อกฎหมายมากมายครับแต่ให้ผู้รู้ทางกฎหมายให้ทีมงานของเขาไปดูในรายละเอียดพบว่าชัดยิ่งกว่าชัดผมถามว่าชัดขนาดไหนพี่แกบอกชัดขนาดว่าถ้าข้างเราทำติดคุกแน่นอนผมถามว่าแล้วถ้าข้างเขาทำล่ะถ้าข้างเขาทำเราก็อาจจะติดคุกอยู่ดีคือคุกประเทศนี้นี่มีไว้ขังข้างเดียวครับผิดถูกไม่รู้แต่ถ้าอยู่ฝ่ายนี้ให้ถือเป็นขังไว้ก่อนหรือยังไงดังนั้นวันพรุ่งนี้ผมจะเอามาเปิดเผยบนเวทีนี่แหละครับโฆษณาเลยฮะเพื่อกรรมการปปช.ท่านจะสละเวลามาดูว่าคนในหน่วยงานท่านเองน่ะ200กว่าคนเขาเสียโอกาสท่านทำการโดยขัดกับกฎหมายขัดกับระเบียบภายในไปเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งปิดเส้นทางปิดอนาคตของคนในลูกในไส้ปปช.200กว่าคนเรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏชัดท่านเจตนาปิดบังบันทึกรายงานการประชุมมีหลักฐานโชว์อยู่ในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดทั้งหลายพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้พบได้เห็นในวันพรุ่งนี้นี่ไม่ใช่โฆษณาเกินจริงแต่มันหยดติ๋งติ๋งแน่นอนครับพรุ่งนี้แล้วอย่ามาหาเรื่องผมนะครับว่าทำไมพอปปช.จะดำเนินคดีกับนายกยิ่งลักษณ์แม้เอาใหญ่เออาก็กระแทกปปช.กระแทกปปช.ไม่ใช่ฮะจะมีปัญหาอะไรล่ะถ้าท่านไม่ไปทำผิดไว้แล้วถ้าหากเรื่องที่ผมจะเอามาพูดในวันพรุ่งนี้ท่านไม่ผิดท่านทำถูกต้องก็ต้องอธิบายแต่ผมจะส่งเสียงไปถึงเจ้าหน้าที่ปปช.200กว่าคนที่ท่านเป็นผู้เสียหายท่านร้องเรียนมาท่านหอบความเจ็บช้ำมาผมรับเอาไว้ทีมงานฝ่ายกฎหมายเขาไปศึกษารายละเอียดเรามั่นใจว่าเราจะทวงความเป็นธรรมให้ท่านได้ขอให้ท่านลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกันเพื่อความถูกต้องมันจะได้เห็นกันให้ชัดไงครับว่ากรรมการปปช.9คนมีหน้าที่อำนาจใหญ่โตนายกรัฐมนตรีถูกชี้มูลต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ใครต่อใครถูกชี้มูลต้องยุติปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ากรรมการปปช.ดำเนินการเรื่องบางเรื่องเอาไว้แบบนี้เนี่ยท่านจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำอย่างไรแต่ถ้าหากว่าท่านออกมาแสดงข้อมูลข้อเท็จจริงยืนยันระเบียบหลักฐานชัดว่าท่านทำถูกผมก็แปลกใจอะว่าทำถูกต้องแล้วทำไมลูกน้องท่าน200กว่าคนเขาถึงยอมรับไม่ได้เขารวมตัวกันแน่นเหนียวเป็นเอกฉันท์ส่งเอกสารหลักฐานมาให้ผมปึกแค่นี้ผมอ่านไม่หวาดไม่ไหวต้องให้ผู้รู้ทางกฎหมายเขาแยกย่อยกันไปดำเนินการครับเอาละครับท่านที่เคารพนี่ว่าด้วยความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการของปปช.ผมไม่ได้อธิบายเพื่อบอกปปช.ว่าให้หยุดดำเนินการกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไม่ใช่นะครับท่านมีอำนาจหน้าที่ท่านทำไปเถอะแต่ผมอยากให้มันตรงไปตรงมาอยากให้มันมีมาตรฐานเดียวกันนี่เครือข่ายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีเป็น10คดีนะครับที่ค้างรออยู่น่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซอยเท้ารอยังกะเดินพาเรดแต่ของนายกยิ่งลักษณ์ยังกะขี่สกูตเตอร์ครับแป๊บเดียวเข้าไปแป๊บเดียวเข้าไปแซงทางโค้งมาตลอดแบบนี้ก็ต้องฟ้องร้องกับประชาชนกันหน่อยท่านที่เคารพครับมันมีคนเที่ยวโพสต์ข้อความ
ใน Facebook ในโลกไซเบอร์ผมเองความจริงก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับเรื่องในบ้านในครอบครัวเรื่องทายาทใครเขาล่ะครับแต่ว่ามันมีคนไปโพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยครับลูกสาวคนเล็กของนายสุเทพเทือกสุบรรณเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าไปฮอกไกโดมาไปเล่นสกีคนที่เขาโพสต์เนี่ยผมไปเห็นเข้าทีแรกก็ไม่เข้าใจเจตนาว่าแล้วจะไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะใครจะไปไหนมาไหนแต่คนโพสต์มันก็เขียนไว้ข้างใต้ภาพเพราะมีคนไปถ่ายภาพเจอที่สนามบินได้มันเขียนผมฉุกใจคิดเหมือนกันบอกว่าในขณะที่คุณสุเทพไปเรียกร้องใครต่อใครมาชุมนุมมานอนกลางดินมากินกลางทรายตัวเองเนี่ยนอนสบายสบายโรงแรมดุสิตธานีตัวเองกินอาหารห้องแอร์กินอาหารโรงแรมมีคนถ่ายภาพได้ไม่เว้นแต่ละวันในขณะที่นายสุเทพเตือนสุบรรณเรียกร้องลูกใครหลานใครให้ออกมาชุมนุมไม่ออกมาเคลื่อนไหวแต่ลูกตัวเองเนี่ยลูกชายก็หอบเงินไปซื้อที่ที่นครศรีธรรมราช200กว่าล้านลูกสาวก็ไปสำเริงสำราญเล่นสกีอยู่ฮอกไกโดผมก็ฉุกใจคิดเหมือนกันว่าคนเดี๋ยวนี้มันละเอียดแล้วหูตามันไวมันไปเห็นอยู่ทั่วแต่เอาละส่วนตัวผมเนี่ยผมเคารพในเสรีภาพแต่ผมประหลาดใจเหมือนกันและบ้านนี้แปลกๆครับสุเทพเทือกสุบรรณวิธีการดูแลคนในครอบครัวดูแล้วประหลาดพิกลลูกตัวเองนี่ลูกชายซื้อที่ลูกสาวไปเล่นสกีลูกเลี้ยงหนีหมายจับอยู่เนี่ยครับเอาละผมไม่ทราบอะแต่ว่าแปลกเล็กน้อยก็เลยพูดทักทายไว้แบบนี้ไม่มีเจตนาไปยุ่งยากไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะครับแต่ว่าผมขำว่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เขาสังเกตสังกาคนที่เขาหูไวตาไวใครไปไหนมาไหนนี่เห็นหมดนะครับมีถ่ายรูปถ่ายภาพมีเอามาอธิบายวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ดีนะที่ผมช่วงนี้ไม่ค่อยไปไหนราชประสงค์ราชประสงค์ไม่ไปเลยครับเดี๋ยวนี้ครับไปได้ยังไงล่ะพวกนั้นปิดถนนอยู่แล้วเป็นการปิดถนนโดยเวทีไม่ต้องมีผู้ชุมนุมนะครับใช้วิธีการเอาเวทีไปตั้งไว้กลางสี่แยกผู้ชุมนุมอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัวใครตัวมันวางเวทีจองไว้อย่างนั้นนะครับอย่างนั้นก็ทำกันได้สบายๆครับไม่มีปัญหาเพราะว่าคนพวกนี้มีคาถาที่ท่องกันทั่วครับเวลาไปไหนมาไหนเวลาไปยึดไปบุกไปล้อมเนี่ยเขามีคาถาเดียวกันคาถาที่เขาใช้กันคือสารแพ่ง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 แล้วเขาก็บอกว่ายึดที่ไหนก็ได้เอานี่เป็นความจริงครับเมื่อวานนี้นกหวีดบุกเข้าไปใน NBT ช่อง11ภาพข่าวโทรทัศน์เขาเอามาบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งครับเข้าไปช่อง11คนข้างในก็พยายามจะห้ามปรามบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเป็นสถานที่ราชการไอ้หมอนั่นโชว์คำพิพากษาศาลแพ่งเลยพกติดตัวครับคือมันพกไปด้วยแล้วโชว์เลยครับแล้วมันบอกเห็นไหมศาลแพ่งบอกห้ามไล่ห้ามไล่แสดงว่าเข้าได้นี่ปล่อยไปอีกหลายๆวันสนุกกันใหญ่นะครับและผมไม่รู้ว่าในที่ชุมนุมเนี่ยเขาถ่ายเอกสารแจกกันคนละใบคนละใบคนละใบไม่คำพิพากษาเนี่ยมันเอาไปใช้เป็นใบเบิกทางนะครับมันเอาไปใช้อธิบายข่มขู่เจ้าหน้าที่เรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเกินเลยครับไปหาข่าวทีวีของเมื่อวานดูสิครับตอนบุกไปยึด NBT เนี่ยใช้วิธีการโชว์คำพิพากษาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับว่ามีคนกลุ่มหนึ่งโชว์คำพิพากษาและบุกยึดสถานที่ราชการได้เอ๊ะนี่หรือว่าตอนเราซ้อมจากอุดรขอนแก่นเราน่าจะถ่ายเอกสารแจกกันไว้บ้างนะครับเผื่อใครเข้ามาขัดมาขวางเนี่ย
เราจะได้มีเป็นยันไว้ผมกับพี่เหลิมส่วนตัวรักกันนะครับพี่เหลิมทำอะไรผมเชียร์กันทั้งนั้นแต่เที่ยวนี้ถ้าผมเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพพี่เหลิมอย่าขวางผมนะตะขวางผมผมโชว์คำพิพากษาด้วยเสร็จผมแน่พี่เหลิมขวางผมไม่ได้หรอกผมเห็นไอ้พวกนั้นทำแล้วได้ผลแล้วเจ้าหน้าที่ NBT ถอยกรูดไม่กล้าเข้าไปขัดไม่กล้าเข้าไปขวางบ้านเมืองมันไปกันแบบนี้ครับแล้วความจริงมันปรากฏอย่างนั้นด้วยท่านที่เคารพครับสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นเวทีเดี๋ยวนี้ปลุกระดมบอกว่าเสื้อแดงกำลังตั้งกองกำลังติดอาวุธบอกว่าเสื้อแดงกำลังจะแยกชาติแยกแผ่นดินผมยืนยันว่าไม่มีครับนั่นเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนั่นเป็นการกล่าวหาก็คนเสื้อแดงเนี่ยเคลื่อนขบวนครั้งใหญ่ล่าสุดก็12 มีนา 53นี่กำลังจะสิ้นกุมภา57ผ่านมาแล้ว4ปีเต็มเรากำลังจะเคลื่อนขบวนใหญ่กันอีกทีมันเป็นทัพที่ห่างศึกมานานดังนั้นเราก็ต้องจัดทัพปรับขบวนก็ต้องชวนพี่น้องคนหนุ่มๆที่เรียกว่าเป็นชายชะกันมาเป็นอาสาสมัครดูแลขบวนอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยก็ทำกันตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไรเลยเราก็ประกาศก็เป็นข้อเสนอจากพี่น้องที่มาชุมนุมที่ประชุมที่โคราชบอกว่าแต่ละจังหวัดควรมีชายชะกันจังหวัดละอย่างน้อย100 คนเอาไว้ดูแลขบวนเวลาเคลื่อนเข้ากทมเอาไว้มาเป็นอาสาสมัครทำงานถ้าจะต้องปักหลักชุมนุมยืดเยื้อในเมืองหลวงก็ต้องประกาศรับสมัครชายชะกันคุณจะให้ผมประกาศรับสมัครชายชราหรือยังไงสุเทพเทือกสุบรรณคุณจะให้ผมขึ้นเวทีแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เราจะยกทัพใหญ่ต่อสู้สันติวิธีเพื่อประชาธิปไตยขออาสาสมัครชายชราอายุไม่ต่ำกว่า75 ปีมาเป็นอาสาสมัครดูแลขบวนเดี๋ยวนี้ท่านว่ามันจะมาถึงไหมจากอุดรมากรุงเทพจะมาถึงไหมมันก็มาไม่ได้คือไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับพูดคุยกันถึงขนาดว่าจะมีกองกำลังยกทัพเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นจะทำไมเรารวมคนได้เป็นมากเป็นไม้มหาศาลเราแค่มายืนในกรุงเทพส่งเสียงโห่ร้องพร้อมกันสุเทพก็เป็นลมแล้วนี่เป็นการฟื้นฟูสภาพภายในขบวนนี่เป็นการจัดกำลังให้มีความพร้อมเพราะเที่ยวนี้เราจะไม่ใช่ต่างคนต่างมาแต่เราจะมาพร้อมกันไหลมาด้วยกันจากทุกทิศทางเป็นลาวาสีแดงไหลเข้ากรุงเทพมหานครไม่ต้องมีอาวุธอะไรล่ะครับอาวุธที่สำคัญและทรงพลานุภาพที่สุดของเราคือความจริงคือความถูกต้องชอบธรรมคุณไม่เห็นบ้างเหรอสุเทพเทือกสุบรรณคุณออกมาวันแรกที่31 ตุลาคมปี 56วันนี้25 กุมภาพันธ์ปี 57ยังไม่เต็ม4 เดือนดีคุณยังไม่มีปัญญารักษาพี่น้องมวลชนแนวร่วมของคุณเอาไว้ได้มากสุดเคยมีเป็นแสนเป็น200,000เดี๋ยวนี้กลางคืนบางเวที200บางเวทีกาดมากกว่าผู้ชุมนุมบางเวทีรวมแกนนำรวมกาดจำนวนเนี่ยผู้ชุมนุมน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนี่แต่ผมรู้จักผู้ชุมนุมบางคนผมบอกว่าผู้ชุมนุมครับท่านไปบางเวทีท่านดูให้ดีนะถ้าบางชั่วโมงท่านนับแล้วเนี่ยคนนั่งฟังอยู่ข้างล่างเริ่มน้อยกว่าคนบนเวทีคนข้างหลังและคนเป็นกาดท่านยกมือบอกแกนนำเลยบอกเอาไมค์มานี่กูน้อยกว่ากูพูดแล้วให้พวกมึงฟังมึงมากกว่ามันน่าจะสลับบทบาทกันได้นี่ยังไม่เต็ม4เดือนนะครับคุณยังอยู่สภาพการนี้แต่ของพวกผมนี่สู้กันมาแล้ว 7-8 ปีผมจะเคลื่อนใหญ่ทั้งทีเนี่ยผมก็ต้องมีกระบวนการ
ทำงานให้มันพร้อมแล้วเวลานี้ผมเชื่อว่าวันนี้พอแถลงว่าไปเริ่มต้นที่อุดรเดินไปกาฬสินธุ์ผ่านสารคามมาขอนแก่นสุเทพผิดหวังครับเพราะอยากเหลือเกินครับอยากให้เราเข้ามานอนมานั่งในกรุงเทพจะได้เป็นเงื่อนไขไม่มีวันละครับสุเทพเทือกสุบรรณสำหรับคุณเนี่ยเราจะให้คุณบ้าไปคนเดียวสักพักหนึ่งให้มันเดินเป่านกหวีดปี๊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 ดไปอย่างนั้นล่ะครับอย่าหวังจะได้มาแผ่วพานเข้าใกล้คนเสื้อแดงขาอ่อนเราก็ไม่มีวันได้เห็นหรอกท่านที่เคารพครับบอกว่าประชุมกันที่โคราชคนจะแยกชาติแยกแผ่นดินคุณจะบ้าหรือสุเทพเทือกสุบรรณนี่คนไทยเข้าอยู่ในประเทศไทยบางคนเขาอัดอั้นเขาเป็นประชาชนเขาเป็นชาวบ้านเขาก็พูดมาว่าเขารู้สึกเจ็บแค้นยังไงที่เขาเห็นประเทศไทยถูกพวกคุณกระทำย่ำยีแบบนี้ทำเหมือนเขาไม่ใช่ประชาชนทำเหมือนเขาไม่ใช่คนเขาก็เลยสะท้อนเป็นเสียงพูดออกมาเท่านั้นไม่ใช่มติของแกนนำไม่ใช่แนวทางที่เราจะเอาไปปฏิบัติไม่ใช่เรื่องที่แกนนำในส่วนกลางขึ้นไปประกาศแล้วพี่น้องที่เขาพูดเนี่ยมันไม่มีใครคิดจะทำอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่เขาประชดประชันเพื่อให้รู้ว่ามันเจ็บเหมือนกันเพื่อให้รู้ว่านี่ก็คือเสียงของเจ้าของประเทศไทยเหมือนกันโอ้ไปพูดซะเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โตทั้งๆที่จริงๆตัวคุณเองเนี่ยแหละมีคำถามสำคัญที่ผมถามทุกวันแล้วคุณไม่เคยตอบก็คือไอ้นักรบป๊อปคอร์นที่คนภูมิใจนักหนานั่นคือกองกำลังติดอาวุธส่วนตัวของคุณใช่ไหมคำก็สันติสองคำก็อหิงสาแต่เห็นชัดว่าทุกวันเวลาขึ้นเวทีเชิดชูชื่นชมนักรบป๊อปคอร์นขอบคุณไม่เว้นแต่ละวันจนขนาดสหประชาชาติเขายังฟันธงว่าคุณเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองแล้วสั่งการส่งสัญญาณได้นี่ชัดไม่ใช่นัทวุฒิไม่เชื่อแต่ขนาดบันคีมูลก็ยังไม่เชื่อแล้วคุณจะมาใส่ร้ายป้ายสีหาอะไรพี่น้องครับสถานการณ์หลังจากนี้มันจะมีไอ้แบบเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นท่านเชื่อผมเถอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงแล้วเรายืนหยัดแบบนี้มาตลอดทุกข้อกล่าวหาที่เหมือนร้ายแรงแต่เมื่อมันไม่เป็นความจริงเราก็ยืนอย่างแข็งแรงแล้วเดินผ่านมันมาได้กี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะครับที่สุเทพใส่ร้ายป้ายสีกี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะครับที่สุเทพและพวกใช้ความอยุติธรรมย่ำยีเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยดีทุกอย่างรัฐบาลอมหิตทุกเรื่องขนาดว่ามีการเข้าไปพยายามจะขอพื้นที่คืนสุเทพบอกให้มวลชนนั่งลงกับพื้นแล้วก็สวดมนต์อิติปิโสภควาพอเจ้าหน้าที่เขาไปยกตัวคนสวดมนต์บอกให้ไปสวดที่อื่นที่นี่เขากำลังขอคืนพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรได้พูดจาน้ำเสียงสั่นเครือเจ็บปวดบอกว่ารัฐบาลนี้อมหิตขนาดคนนั่งสวดมนต์แท้ๆยังรังแกได้ผมถามว่ากลางถนนนั่นที่สวดมนต์น่ะบนสะพานผ่านฟ้าบนสะพานราชดำเนินนั่นที่สวดมนต์น่ะแล้วนั่งสวดกันชั่วนาตาปีหรือสวดเฉพาะเวลาจะเข้าขอคืนพื้นที่บอกผมมาสิก็เห็นทั้งวี่ทั้งวันเวลาอยู่กันยิ่งลักออกไปทักษิณออกไปด่ากันตะบี้ตะบันลามกจกกระเป็ดสองแง่สองงามพูดจาหยาบคายนี่พูดกันอย่างนี้ทั้งวี่ทั้งวันพอเจ้าหน้าที่มาเท่านั้นนะครับนั่งอิติปิโสภควาเจ้าหน้าที่ก็ไปสะกิดบอกว่าอย่าครับขอร้องเปิดทางเท่านี้เองครับไม่ได้โหดเหี้ยมอะไรถ้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปในวัดที่ท่านนั่งบำเพ็ญศีลภาวนาแล้วไปรื้อฉุดกระชากลากถูท่านมาไอ้นั่นล่ะครับอมหิตไอ้นั่นล่ะครับบาปหนาไม่สมควรแต่นี่ไม่ใช่เจ
จตนาคุณน่ะเจตนาสกปรกคุณเจตนาจะเอาบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาบังหน้าเพื่อเอาเปรียบทางการเมืองเท่านั้นเองมันไม่ได้ฮะบทสวดมนต์เป็นเรื่องล้อเล่นที่ไหนอ่ะเอาผมเปรียบเทียบง่ายๆคุณนั่งเล่นไพ่กัน 4-5 คนกำลังป๊อก8ป๊อก9ป๊อก9ป๊อก8กำลังจั่วเพิ่มกำลังเติมเงินอยู่ดีๆตำรวจบุกเข้ามาล้อมพอตำรวจล้อมจะเข้ามาจับคุณเขี้ยงไพ่ทิ้งนอกหน้าต่างแล้วชวนกันอีตีปีโสบะตำรวจไปจับบอกว่าไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะไพ่ที่เขี้ยงไปหน้าต่างนี่มันหล่นลงในรถตำรวจพอดีเป็นหลักฐานต้องพาทุกท่านไปโรงพักคุณก็เลยจะบอกว่าอมหิตคนเขานั่งสวดมนต์แท้ๆยังทำได้ไม่ใช่ครับนี่ผมจะบอกคุณให้คุณสุเทพเทือกสุบรรณไอ้ที่อำมหิตมากๆไอ้ที่มนุษย์มาดาเขาทำไม่ได้ต้องเป็นผีหาซาตานเท่านั้นถึงทำลงไปก็คือการลั่นกระสุนใส่คนในเขตอภัยทานคุณจำได้ไหมสุเทพเทือกสุบรรณการชุมนุมยุติแล้วแกนนำมอบตัวแล้วเอาอิสรภาพของแกนนำเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยให้ประชาชนอาสาสมัครพยาบาลอาสาสมัครกู้ภัยผู้ชุมนุมทั้งหลายหนีหลบไปในวัดปฐุมวนารามเพราะนั่นคือวัดนั่นคือที่ตกลงประกาศกันผ่านเวทีว่าเป็นเขตอภัยทานนั่นเป็นพื้นที่ที่กาชาดสากลเคยเอาหยูกยาเคยเอาขนมต่างๆเอามาให้ผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและสตรีเพื่อยืนยันว่าที่นี่คือเขตปลอดภัยคุณมีทหารขึ้นไปยืนบนรางรถไฟฟ้ายิงลงมาตายแล้วตายเล่า6ศพเรียงกันไอ้นั่นแหละคนชาติชั่วเท่านั้นถึงทำได้คนที่ตายไม่มีใครถืออาวุธคนที่ตายไม่มีใครได้มีโอกาสตอบโต้เพราะเขาไม่ใช่กองกำลังใดๆแล้วเหตุการณ์ยิงที่คนในพื้นที่เขาอธิบายให้ฟังในฐานะที่เขาแลเห็นคือคนหนึ่งถูกยิงล้มลงคนหนึ่งวิ่งไปช่วยคุณยิงคนไปช่วยคนที่สองล้มลงคนที่สามไปช่วยคุณยิงคนที่ไปช่วยยิงจนครบ6ศพ6คนนี่แหละครับมันไม่มีใครไปนั่งสวดอิติปิโสอย่างที่คุณทำเป็นลูกเล่นเอาไว้แต่นี่คือเรื่องราวของความจริงกมลเกตอัคหาตใส่ชุดเครื่องแบบอาสาพยาบาลคุณยังทำได้เกิดเหตุยิงกันตาย6ศพคุณพูดในสภาบอกว่าไม่มีฐานอยู่บริเวณนั้นไม่มีกองกำลังใดๆเป็นชายชุดดำยิงกันเองแต่ศาลวินิจฉัยว่าถูกยิงเพราะกำลังเจ้าหน้าที่คุณเข้าใจไหมสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยครับเวลาพูดบนเวทีใส่ร้ายป้ายสีเกิดเหตุทีร้องไห้ทีสะอึกสะอื้นร้องไห้เสร็จขึ้นเวทีด่าเขาต่อข่มขู่คุกคามกดดันไล่ล่าวันวันมีหลายอารมณ์ตามไม่ถูกพูดไปเดี๋ยวดุดันเดี๋ยวตะคอกเดี๋ยวกระโชกหกหักบางทีมีสองแง่สองงามบางทีหัวเราะไม่มีเหตุไม่มีผลผมนั่งดูบางทีผมนึกเดียวใจเอานี่คนบ้านี่ว่ะแต่ว่าบ้านนี้เบื้องนี้บางทีบางช่วงเนี่ยสติของคนบางกลุ่มมันขาดหายครับแต่ว่าผมเห็นนะครับว่าคนจำนวนไม่น้อยที่เคยเดินเป่ากับนกหวีดกับสุเทพเขาคิดได้แล้วครับทีแรกเขาไปนั่งปรีดปรีดปรีดไม่ทันได้มีเวลาคิดแล้วครับประมัวแต่เป่านกหวีดอยู่เวลานั้นแล้วปรีด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 ไปเรื่อยสุเทพก็พูดข้างล่างก็ปรีดสุเทพก็พูดข้างล่างก็ปรีดปรีดไปปรีดมาไอ้คนข้างๆก็ปรีดไอ้ตัวเองก็หื้อฟังไม่ออกว่าข้างบนมันพูดอะไรก็เลยเฮตามเขาไปอยู่หลายวันนะพอวันหนึ่งตั้งสติได้หลายคนก็หายไปจากเวทีชุมนุมนี่ผมพูดความจริงวันนี้ผมพบกับรัฐมนตรีคนหนึ่งรัฐมนตรีคนนี้บอกว่าได้พบกับ
บรรดาพ่อค้านักธุรกิจหลายต่อหลายคนในกรุงเทพเดี๋ยวนี้เขานั่งด่าสุเทพอยู่ครับถามว่าทำไมเพิ่งมาด่าเดี๋ยวนี้เพิ่งมาด่าเดี๋ยวนี้แหละครับเพราะก่อนหน้านี้เป่านกหวีดอยู่เคยไปเป่านกหวีดค้านพรบนิรโทษกรรมเคยเดินตามสุเทพตามถนนต่างๆเดี๋ยวนี้มานั่งด่าอยู่ถามว่าทำไมด่าเพราะเขาบอกว่าเริ่มเลอะเทอะเป้าหมายที่เรียกร้องมันเกินเลยมันเลยเถิดมันเป็นจริงไม่ได้แล้ววิธีการก็เริ่มหลุดโลกวิธีการอธิบายว่าไม่มีเหตุไม่มีผลรองรับนี่หลายคนเขาได้สตินี่ผมยืนยันนะครับผมไม่แน่ใจแล้วครับว่าคนเหล่านั้นเขาจะมาชุมนุมร่วมกับเราหรือเปล่าเวลาเราเคลื่อนขบวนแต่ผมยืนยันได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยลาขาดจากสุเทพเทือกสุบรรณแน่นอนนะตัวสุเทพก็รู้เพื่อนแกนนำด้วยกันก็รู้มวลชนที่ยังไปชุมนุมอยู่ก็รู้เวลาท่านเปิดมาดูผมเนี่ยแล้วท่านไปชุมนุมอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยครับพี่น้องชาวนกหวีดท่านดูกับตาท่านเองเถอะครับว่ามันต่างกับตอนแรกๆไหมว่ามันเริ่มวังเวงลงใช่หรือไม่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะยุติแล้วสงบได้นะครับมันไม่ใช่ประกาศปฏิวัติประชาชนมันไม่ใช่ประกาศตั้งสภาประชาชนเพราะนั่นคือการฉีกรัฐธรรมนูญนั่นคือการกบฏมันทำไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้และทำง่ายแล้วช่วยกันทำจะสำเร็จแน่ๆคือออกมารวมพลังแล้วก็ไล่สุเทพเทือกสุบรรณให้ไปถูกดำเนินคดีไอเนี่ยง่ายส่วนเรื่องวงเจรจาที่เกิดขึ้นพี่น้องก็อย่าไปตีอกชกหัวอย่าไปกังวลใจอะไรให้มากครับบ้านนี้เมืองนี้สถานการณ์ถึงวันนี้ใครพยายามทำให้เกิดสันติภาพเป็นเรื่องดีเราสนับสนุนแต่ว่าไอ้วงเจรจาประเภทสมชัยประเภทพุทธอิสระเนี่ยอันนี้เป็นวงเจรจาที่นายกสมชายท่านไปด้วยเจตนาดีท่านไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พุทธอิสระนี่ลูกเล่นพลิกแปลงมากมายเอามาโพสเฟซบุ๊กเอามาเล่นสนุกสนานกับลูกศิษย์ลูกหาพูดประมาณว่าเป็นไงใช้ได้ไหมผลงานวันนี้ไปจัดการที่ Voice TV แล้วก็มาจัดการอีกทีที่กระทรวงยุติธรรมไอ้อย่างนี้ก็เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งขาดความจริงใจในการเจรจาแล้วผมก็เชื่อว่าท่านนายกสมชายไม่มีลึกลับซับซ้อนนะครับคือเห็นว่าเอ้าเขาชวนไปพูดคุยบ้านท่านอยู่แถวนั้นอยู่แจ้งวัฒนะก็เลยไปพูดคุยแต่พอพุทธอิสระมาเล่นอย่างนี้ผมก็เชื่อนะครับว่าท่านนายกสมชายก็ต้องพิจารณาว่าแล้วต่อไปเขานัดกันอีกนี่จะทำยังไงท่านที่เคารพครับสำหรับผมนะครับหลักการชัดๆง่ายๆก็คือการจะเจรจากับใครอย่างไรก็ตามจะต้องไม่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยแล้วถ้าการเจรจาใดๆเอาบทสรุปที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยมาผมไม่เอาด้วยเด็ดขาดนี่คือคำยืนยันส่วนสมชัยกับพุทธอิสระเนี่ยผมว่าทางที่ดีเนี่ยเราปิดห้องให้สองคนนี่เจรจากันเองดีที่สุดครับเพราะเป็นคนที่กลุ่มอาการใกล้เคียงกันให้อยู่เจรจากันสองคนน่าจะคุยกันรู้เรื่องเพราะผมเชื่อว่าสองคนนี้คุยกับใครไม่รู้เรื่องครับท่านที่เคารพครับในวันพรุ่งนี้ถ้าทีมงานเขาเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเวลามีผมก็อาจจะเอามาอธิบายเส้นทางที่เราจะพร้อมซ้อมเคลื่อนผลด้วยแต่ว่าทีมงานถ้าหากว่าเขาต้องการรายละเอียดถึงเส้นทางระดับตำบลอำเภออาจจะมารื่นก็ได้พรุ่งนี้ก็ว่ากันแต่เรื่องของปปช.ที่โฆษณากันไว้ก่อนเป็นหลักก็แล้วกันประกาศย้ำไปอีกทีนะครับส่งสัญญาณถึงพี่น้องนปช.พี่น้องคนแสดงทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีก 2-3 วันนี้ในพื้นที่ภาคอีสานท่านประชุมกันเลยครับตั้งแต่วันนี้แล้วใช้เวลา 2-3 วันที่เหลือประสานงานเชื่อมต่อระดมกำลังผู้คน
มารวมกันที่อุดรไปรอที่กาฬสินธุ์ไปรอสารคามแล้วก็ตามไปเจอกันที่ขอนแก่นเคลื่อนพลให้สุเทพเห็นเสียก่อนว่าแค่ไม่กี่จังหวัดก็สะพานฟ้าสะเทือนดินแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างพร้อมเราก็จะพบกันเมื่อชาติต้องการครับขอบคุณครับ